นะครับตอนนี้ยิ่งพักเต็มที่เดี๋ยวเราจะได้มาฟังเสียงการทักทายจากคุณจินพิธากับชาวตลาดทุกท่านนะครับผมนะฮะตอนนี้เราผ่านภาคกันเต็มที่เลยนะครับต้องขอสวัสดีชาวนักผ่านชาวตลาดทุกท่านนะครับก็เป็นธรรมเนียมว่าเวลาที่ผมเดินทางไปแต่ละจังหวัดนะครับก็จะพยายามที่จะแวะมาเยี่ยมเยียนร้านหนังสือประจำจังหวัดในแต่ละที่นะครับที่ตลาดนี้ก็ไม่เว้นเช่นกันนะครับได้ถามมาว่าทาง CF เองนี่ก็เพิ่งเปิดร้านใหม่ที่นี่ด้วยใช่ไหมครับก็เลยอยากจะใช้โอกาสนี้ถึงแม้ว่าจะมีเวลาไม่มากนะครับเรามีเวลากัน30นาทีเพราะว่าผมก็มีภารกิจทางการเมืองต้องไปทำต่อนะครับแล้วก็มาดูเรื่องเกี่ยวกับมังคุดทุเรียนราคาแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับประมงการท่องเที่ยวหลายๆเรื่องก็เลยอาจจะมีเวลาอยู่กับทุกท่านเนี่ยก็คงไม่นานมากแค่30นาทีแต่ก็พยายามทำให้เต็มที่ยังไงเดี๋ยวเรามาพูดคุยนะครับถ่ายนะครับแล้วก็จากใจเชิญถ่ายรูปมีประสิทธิภาพผมคิดว่าได้พบทุกคนแน่นอนนะครับฝากที่ท่านด้วยครับขอบคุณนะครับผมนะครับอีกนิดนึงนะครับผมเป็นเนี่ยของทางเสียดเองนะครับเพื่อเรานะครับผมนะครับเสียดเรามีแคมเปญหนึ่งเรียกว่า you are what you read นะอ่านแบบไหนที่ใช่คุณนะสำหรับผู้ชายคนนี้ทีมพิธาลิเจอร์ครับอ่านแบบไหนที่ใช่คุณครับก็หนังสือที่เล่มที่อ่านอยู่ตอนนี้ชื่อว่า finding sisu นะครับ sisu s i s u แปลเป็นภาษาไทยแล้วนะครับของ open book ครับก็เป็นวิธีคิดแบบชาวฟินแลนด์น้องชาวฟินแลนด์ก็ต้องเก่งเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาและโดดเดี่ยวก็คงจะตรงกับตอนที่พวกเรากำลังพยายามสู้กับการยุบพรรคอยู่ตอนนี้นะครับว่ามีความจำเป็นที่จะต้องมีความเชื่อแล้วก็มีความเด็ดเดี่ยวในความโดดเดี่ยวของพวกเราอยู่นะตอนนี้ก็เป็นหนังสือที่อ่านอยู่นะปัจจุบันนะครับไปลิงก์ที่สูงก่อนโอเคครับผมและนี่คืออ่านแบบนี้คุณแจ็คคุณขอบลิ้นเจริญนะขอเสียงปรบมือดังๆครับขอเชิญท่านผู้ชมนะเวลาเราสักนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเราเซ็นหน้านี่นะครับผมขอที่นิดนึงนะครับคิวลำดับที่หนึ่งถึงสิบได้เลยนะครับนะฮะวันเนี่ยกูเดินสาวก่อนนะคือเอาโทรศัพท์ไปดิไม่ใช่การต่างที่6โมงเย็นนะครับ4โมงนายกอบจตราดนะครับที่วัดสองบัวก็อยากเชิญชวนพี่น้องอยู่ตรงนี้เราไปพบกันไปต่อกันที่วัดสองบัวด้วยนะครับเชิญชวนทุกท่านแล้วก็โอกาสได้เชิญชวนเพื่อนเพื่อนของพี่น้องทุกคนด้วยนะครับมาในขึ้นเวทีอีกครั้งหนึ่งที่วัดสองบัวใกล้ๆบ้านของเราตรงนี้นี่เองนะครับก็ถือโอกาสจะได้มาพูดคุยกับพี่น้องชาวตราดในเรื่องที่เป็นเรื่องชีวิตเรื่องปากท้องของพวกเราต่อไปด้วยอาจารย์วิโรจน์ลักษณะดีสอนสอสอมิตรการแสงจันทร์นะครับอยู่กับเราตรงนี้แล้วก็จะมีสอสอในภาคตะวันออกบางส่วนครับที่มาที่วัดตะบัวในช่วงบ่ายสี่โมงนี้นะครับขอบคุณมากมากนะฮะเดี๋ยวที่วัดตะบัวต่อไปจะแทนไปที่บนก็ได้
ไม่เอาค่ะโดนฟาด
โอ้โหตีห้าโมงไปถ่ายคลิปไปถ่ายคลิป